เวลา10:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จออกณห้องพิธีชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมด้วยท่านผู้หญิงทางสวลีกิติยากรและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิติกิติยากรพระบิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถในการนี้นายถาปนะสิริวัฒนภักดีเข้าเฝ้าถวายเงินแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโสมสวลีอารีรักษ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหม่อมราชวงศ์อดุลกิติกิติยากรเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2473สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมายมิเทิลเทมเปิลประเทศอังกฤษเริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรมและตำแหน่งที่สำคัญได้แก่อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางรองประธานศาลฎีกาจนเกษียณอายุราชการหลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อปี2535ถวายงานสนองเรื่องพระยุคลบาทจบจนวาระสุดท้ายของชีวิต